สวัสดีครับนายมะเต๋ามะเต๋าเรือใบครับผมคลิปนี้นะครับผมจะลองทำการเอาไฟหน้าจักรยานที่ใช้สำหรับดุมปั่นไฟนะครับมาลองเสียบสาย USB ใช้กับ power bank ดูนะครับผมซึ่งโดยที่ทางทฤษฎีแล้วนะครับไฟจักรยานเนี่ยไฟหน้าพวกสำหรับดุมปั่นไฟเนี่ยนะครับเขาจะใช้กำลังไฟอยู่ที่6โวลต์นะครับแต่ power bank เขาจะปล่อยกำลังไฟออกมาที่5โวลต์นะครับผ่านสาย USB ผมได้ลองปรึกษากับเพื่อนที่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับว่ากำลังไฟต่างกันแค่1โวลต์เนี่ยใช้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องหาสาย USB มาก่อนนะครับสาย USB ที่เราใช้กับพวกได้มาจากพวกอะไรนะคีย์บอร์ดเมาส์ที่ไม่ใช้งานแล้วที่เสียแล้วอะไรเนี้ยครับก็ใช้ได้สายพิมพ์เตอร์พวกนี้นะครับครับใช้ได้นะครับพอเราผ่าสาย USB เข้ามาเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยเราปลอกสายเขาเนี่ยมันจะมีสายอยู่4เส้นอย่างเงี้ยนะครับสีดำสีแดงนะครับดำแดงเห็นไหมเอ่ยดำแดงขาวเขียวนะครับสายที่เราจะใช้นี่เราใช้แค่สีดำกับสีแดงนะครับส่วนสายเส้นอื่นเนี่ยเราไม่ใช้นะครับสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับผมไม่ใช้ก็ไม่ต้องเก็บไว้ให้เกะกะนะครับตัดออกไปเลยนะครับทีนี้นะครับดับแรกเลยเราจะทำการทดสอบนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับโดยเอาสายสีแดงสายสีแดงนี่คือขั้วบวกนะครับมาต่อกับสายขั้วบวกของไอตัวไฟนี่นะครับไฟหน้าตัวนี้ขั้วบวกของเขาคือเส้นไหนส่วนใหญ่นะครับเส้นที่เป็นขั้วบวกมันจะเป็นสีนะครับอาจจะมีแบบเนี่ยอย่างนี้พอมองเห็นนะครับจะมีสีขาวเหลือบๆอย่างเงี้ยครับสีขาวสีแดงอะไรเงี้ยสีเขียวแล้วแต่นะครับว่าทางโรงงานเขาจะทำเป็นสีอะไรนะครับส่วนสีดำล้วนนี่ก็คือเป็นขั้วลบนะครับนะดับแรกเลยอ่ะผมต่อเลยดีกว่าสายสีแดงนะครับขั้วบวกของสาย USB เข้ากับสายขั้วบวกของไฟหน้านะครับส่วนสายสีดำก็คือขั้วลบนะครับต่อเข้าด้วยกันทดสอบดูก่อนครับโอเคครับดับต่อไปครับเสียบสาย USB เข้ากับ power bank นะครับเปิดไฟ power bank ก่อนทดสอบเปิดไฟดูเข้าไหมนี่ใช้ได้เห็นไหมครับผมใช้ได้ไม่มีปัญหาครับใช้ได้อ้าวไฟพาวเวอร์แบงค์ไม่มาคู่กับไฟพาวเวอร์แบงค์ไม่ติดลองใหม่อีกทีนี่ครับใช้ได้เลยครับแสดงว่ามันใช้งานด้วยกันได้โอเคหลังจากตะกี้ผมได้ทำการทดสอบนะครับว่าสายพาวเวอร์แบงค์กับไฟหน้าตัวนี้มันใช้งานด้วยกันได้นะครับดับต่อไปผมก็จะทำการบัดกรีเลยนะครับกรีสายเชื่อมต่อแบบตะกี้แหละครับเดี๋ยวดับแรกมันต้องใส่ท่อหดวัดขนาดท่อหดก่อนครับเอาความยาวเท่าไหร่ดีนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ผมจะเอาท่อหดใส่เข้าไปในสาย USB ก่อนนะครับนี้ก็ทำการบัดกีครับกับตะกี้เลยครับสายขั้วขั้วบวกก็เข้ากับขั้วบวกของ USB นะครับเข้ากับขั้วบวกของไฟนะครับสายสีแดงขั้วบวกนะครับก็เอาเข้ากับขั้วบวกของไฟหน้านะครับส่วนสายสีดำขั้วลบที่ทำคนเราก็ต่อกับสายสีดำล้วนของไฟหน้าดวงนี้นะครับผมบวกกับบวกลบกับลบนะครับง่ายๆเลยต่ออย่างนี้แหละไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปรื้อ
ข้างในนะครับเดี๋ยวจะเสียเอาเราเอาแบบลูกทุ่งบ้านๆอย่างเงี้ยง่ายๆเรียบร้อยครับยังไม่ติดติดแป๊บติดยังโอเคติดแล้วครับดับต่อไปนะครับผมก็จะใส่ท่อหดเลยนะครับผมอ้ออันนี้พอดีไฟดวงนี้นะครับเขาจะมีสายตัวนี้คู่นี้มาก็คือเป็นสายขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันแล้วครับแต่ว่ามันจะเป็นเอาไปเชื่อมไว้อีกต่อพ่วงไปอีกไฟอีกดวงหนึ่งพวกอยากสำหรับพวกที่จะใช้พวกอย่างอะไรนะไฟท้ายต่อไปยังไฟท้ายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะครับผมจะเอาสายคู่นี้เก็บไว้ในท่อหดเลยนะครับผมดับแรกนะครับเราจะต้องทำการทำฉนวนนะครับสายเส้นนี้คู่นี้สัมผัสกันไม่ได้นะครับสัมผัสกันก็คือช็อตเพราะมันคือขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันครับเราจะต้องเนี่ยครับอย่างผมใช้เทปสายไฟนะครับพันไว้สักเส้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันให้เป็นฉนวนนะครับไม่ให้มันช็อตกันเพราะถ้าเกิดมันเข้าไปอยู่ในท่อหดแล้วความยาวมันเท่ากันนะครับถ้าเกิดไปสัมผัสกันก็คือมันช็อตครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมเนี่ยโอเคครับนี่ก็เอาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่อหดนะครับนั่นไปไหมเนี่ยเข้าไปแล้วใส่ท่อหดเพื่อกันน้ำอย่างเงี้ยกันน้ำได้เพิ่มความเหนียวให้สายของเราได้นะครับสายจะได้ไม่ขาดง่ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำการลนความร้อนนะครับให้ท่อมันรัดกับสาย USB สายไฟของเรานะครับประมาณนี้นะครับคือว่าผมทำให้เป็นตัวอย่างแล้วกันครับต่อไปเราลองมาทดสอบดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับโอเคเก็บสาย USB ครับเปิดไฟดูสินี่เห็นไหมครับผมใช้งานได้ง่ายๆเลยผมทำได้คุณเองก็ทำได้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ